สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 หมดทุกคนเนาะมาพบกับอาจารย์ในคลิปนี้อาจารย์จะพาปรันไปเรียนวิชาเคมีบทที่7เนาะบทใหม่แต่ก่อนอื่นบทที่จะไปเรียนบทใหม่อาจารย์ขอถามบทเรียนเก่าซะก่อนเนาะอาจารย์ขอถามอยู่ในบทที่6อาจารย์ขอถามว่าหัวหน่วยวัดแท้เนาะความแรงของแผ่นดินไหวมีชื่อว่าแนวใดคำตอบแม่นเนาะมีชื่อว่าหรือว่าเอิ้นว่าริกเตอร์นะพ่อน่ะเนาะนี่เป็นคำตอบเนาะแล้วไปกันทวนคืนบทเรียนเก่าของอาจารย์เนาะวันนี้เฮาไปต่ออันบทใหม่เลยเนาะเฮาไปเข้าต่อบทใหม่เลยวิชาเคมีชั้นม.2บทที่7นี่อายุทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์นะพ่อน่ะเนาะข้อที่1การกำหนดอายุของสันดินในการกำหนดอายุของสันดินนี้นักธรณีวิทยาได้อิงใส่การค้นคว้าเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ซึ่งพบอยู่ตามสันหินต่างๆในธรรมชาติการศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์แม้นมีความสำคัญเพราะเหตุให้เราสามารถรู้ได้ว่าสัตว์หรือพืชชนิดใดหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและดับสูญไปอยู่ในระยะเวลาทางธรณีใดฮู้วัฒนาการของกลุ่มสัตว์และพืชในการกำหนดอายุของสันดินนี้หรือว่าซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นวิธีใหม่เขาเจ้าได้อิงใส่การแยกตัวของธาตุมูลกัมมันตภาพรังสีหรือว่ากับบอน44เนาะซากดึกดำบรรพ์มันหมายถึงซากพืชสัตว์ที่เนาะตายหลายฟ้าหลายปีถูกทับถมเนาะลงพื้นดินแล้วกลายเป็นกากบอนนะพ่อละเนาะกากบอน44แล้วก็กลายเป็นถ่านหินเนาะกากบอนหมายถึงถ่านหินนะพ่อละเนาะอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะพ่อละเนาะต่อไปข้อที่2ซากดึกดำบรรพ์มานี่ซากดึกดำบรรพ์หมายถึงซากสัตว์และพืชที่ตายไปซึ่งถูกทับถมอยู่ในหินสั้นหินตะกอนหลายล้านปีแล้วกลายเป็นหินเนาะบางกรณีเพิ่นพบห่างกายครบถ้วนแต่บางกรณีพบแต่ภาคส่วนใดหนึ่งของห่างกายเท่านั้นอันนี้ข้อที่3เนาะการขยายตัวของชีวศาสตร์ผ่านบรรดาสังกัดต่างๆเนาะมันจะรวมมี4สังกัดนะพ่อละเนาะ4สังกัดสังกัดที่1แม่นสังกัดปฐมประฐานเกิดหมู่ก้อนหมู่ที่สุดเลยเนาะเกิดก้อนหมู่อยู่ในนรกเลยสังกัดทำอิฐนี่แม่นพืชยูบุกทำอิฐนี่ปรากฏขึ้นเนาะพืชมีแกนทำอิฐเนาะกุ้ง3ใบสัตว์กระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลังทำอิฐจำพวกป่าเนาะพ่อละเนาะห่างจากนี่ประมาณ450ล้านปีเนาะสัตว์เครื่องบกเครื่องนำทำอิฐปรากฏขึ้นแล้วก็สัตว์เรือคานทำอิฐมันนี่สังกัดที่2สังกัดชีวะหูหานในสังกัดนี้ได้ปรากฏนะมีพืชแกนเปื่อยขยายตัวแล้วก็พืชแกนหุ่มทำอิฐเกิดขึ้นเนาะเกิดมีพวกสัตว์น้ำทะเลดาวทะเลหอยต่างๆแมงไม้ยักษ์แมงสาบตักเต๋นแมงกระบี่ปีกยาวถึง2เมตรสัตว์เรือคานขนาดยักษ์แต่ขยายตัวสัตว์เรือคานขนาดยักษ์ก็หมายถึงไดโนเสาร์เนาะของนั้นเนาะสัตว์เรือคานที่มันมีขนาดใหญ่เนาะอันนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำอิฐเนาะ200ล้านปีนกทำอิฐแม่นเกิดห่างจากนี่140ล้านปีสัตว์เรือคานขนาดยักษ์ถูกดับสูญในท้ายสังกัดชีวะบูฮานเนาะโดยเฉพาะแม่นไดโนจำพวกไดโนเสาร์สัตว์เรือคานขนาดยักษ์เคจังซี่เนาะจะถูกดับสูญอยู่ในท้ายสังกัดชีวะบูฮานนี้ฉะนั้นแล้วในปัจจุบันเฮาจึงบ่เห็นตัวจริงของไดโนเสาร์เนาะเพราะว่าถูกดับสูญอยู่ในท้ายสังกัดชีวะบูฮานนี้เนาะมื้อนี้สังข้อที่3เนาะสังกัดที่3สังกัดทัดพืชแกนหุ่มขยายตัวไปทุกทวีปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขยายตัวเนาะสังกัดที่3ก็หมายถึงคนเฮาพร้อมเนาะสัตว์เลี้ยงลูกในเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็มีงัวควายเนาะและอันชนิดอื่นๆอีกนับแม่นนับกระทั่งคนเฮา
เนาะเกิดมีทับอิดเลยนี่สังกัดที่4เนาะสังกัดที่4สังกัดใหม่ก็คือสังกัดปัจจุบันของเฮาเนาะพุ่นล่ะเนาะสัตว์และพืชปัจจุบันกำเนิดขึ้นแล้วก็ซากคนได้ปรากฏตัวขึ้นคนเฮานี้แม่นได้กำเนิดอยู่ในสังกัดที่3เนาะพุ่นล่ะเนาะสังกัดทัดก็คือมีต้นกำเนิดมาจากธานีคนเนาะพุ่นล่ะเนาะแรงกำเนิดคนทำอิฐแม่นอยู่ทวีปแอฟริกาโดยเกิดมาจากธานีคนเนาะธานีคนนี้มีการพัฒนาหลายมาจนกลายเป็นคนเฮาเนาะพุ่นล่ะเนาะนี่เป็นสังกัดที่4เนาะแนวผ่านการศึกษามาครั้งเทิงนี้นักเรียนสามารถสรุปได้แนวใดในการศึกษาศึกษาลึกดำบรรสรุปได้ดังนี้เนาะพุ่นล่ะเนาะชีวศาสตร์มีการขยายตัวแต่ง่ายได้หาสับสน2เพิ่นพบห่างกายที่มีการประกอบสร้างง่ายได้กว่าอยู่สันหินที่เก่าแก่ส่วนห่างกายที่ซับซ้อนกว่าพบอยู่สันดินหรือว่าหินที่ยังใหม่3บางกรณีเพิ่นพบอวัยวะครบถ้วนแต่บางกรณีพบแต่ส่วนใด1เท่านั้นพุ่นล่ะเนาะนี่แม่นบทเรียนใหม่บทที่7นะพุ่นล่ะเนาะวันนี้บทนี้มาฮอดนี้ก็หมดเท่านี้ในบทนี้สิ่งที่บอกนั้นคนจือเนาะมี1แม่นการกำหนดอายุของสันดินเนาะข้อ2เป็นซากลึกดำบรรพ์3เป็นการขยายตัวของชีวะผ่านสังกัดธรณีต่างๆแล้วก็เนาะสำหรับบทนี้มีเท่านี้พอละเนาะให้พวกหลานเอาใจใส่ในการทำเรียนเนาะและถ้านี้อาจารย์พอฟากเป็นเรียกบ้านเด้อพอละเด้อสำหรับคำถามไทยบทที่เจ็ดนี้เนาะแม่นให้พวกหลานไปตอบเป็นบทฝึกหัดเคมีเฮาจดใส่ปื้มบทฝึกหัดเคมีเนาะจดคำถามข้อใดก็ตอบคำตอบไปเลยเนาะพวกหลานเนาะให้พากันไปค้นคว้าตอบให้สำเร็จเด้อพวกหลานเด้อให้สำเร็จเพื่อเนาะกะเกียมใส่ในการสอบเสียงประจำเดือน12ของเฮาฉะนั้นแล้วเฮาต้องตอบบทฝึกหัดเนาะให้ครบเพราะว่าอาจารย์เอาคำถามบทฝึกหัดนี้ไปออกเป็นคำถามสอบเสียงเนาะพวกหลานเนาะในคลิปนี้เมื่อเท่านี้ขอขอบใจ